ยังอยู่กันที่โซนภาคเหนือนะครับแต่เป็นความเคลื่อนไหวของทีมน่าน SFC ซึ่งถือว่าเป็นทีมท้ายตารางอยู่ที่9นะครับของโซนภาคเหนือสถานการณ์ล่าสุดนั้นแข่ง18นัดเสมอ3แพ้6มี15คะแนนแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วด้วยนะครับจะมีคิวเปิดสนามกีฬาอบจ.น่านเจอกับทีมเลยซิตี้อาลายอันดับ8ของตารางนะครับทางด้านของนายสมพงษ์พิมมาศผู้อำนวยการสโมสรน่าน FC ออกมายอมรับเหมือนกันนะคะบอกว่าผลงานของทีมปีนี้ยอมรับว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้อยู่ได้ในกลางตารางซึ่งตอนนี้ต้องกลับมาอยู่ในโซนท้ายตารางห่างจากทีมอันดับสุดท้ายเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นค่ะครับดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เหมือนมีการกำชับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่า4นัดสุดท้ายที่เหลือเนี่ยต้องมีคะแนนจะมากหรือจะน้อยฝ่ายบริหารจะพิจารณาผลอย่างเป็นธรรมเป้าหมายตอนนี้ก็คือแน่นอนว่าต้องการอยู่รอดไม่ตกชั้นก็เป็นพอแล้วนะครับครับโปรแกรมต่อไปของน่าน FC นะครับจะเปิดอย่างที่เรียนไปนะครับเจอกับทางเลยซิตี้วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้เวลา4โมงตรงนะครับ